สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับช anel ของ Linux TS อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นตอนของง่ายๆแค่2นาทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการตั้งค่าฟอนต์บนโปรแกรม Microsoft Word นะครับเราจะตั้งค่าฟอนต์ที่เราต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้นทีนี้ผมต้องการตั้งค่าฟอนต์ไทยสารบัญ PSK นะครับเป็นค่าเริ่มต้นชื่อฟอนต์ก็จะเป็นชื่อนี้นะครับไทยสารบัญ PSK แล้วก็จะใช้ขนาด16นะครับเป็นค่ามาตรฐานวิธีการก็คือให้เรามาตรงนี้นะครับสังเกตเมาส์ผมนะครับให้เรากดคลิกลงไปหรือว่ากด Ctrl บวก D ก็ได้นะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างของฟอนต์ขึ้นมาในส่วนนี้เราจะตั้งค่าฟอนต์ก็มาตรงนี้นะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นฟอนต์ไทยสารบัญ PSK นะครับกดเลือกลงไปสไตล์ของฟอนต์ก็จะเลือกเป็นธรรมดานะครับขนาดก็16ในส่วนของข้อความลาตินจะใช้ฟอนต์ไทยสารบัญ PSK เหมือนเดิมนะครับในส่วนของลักษณะฟอนต์ก็เป็นธรรมดาเหมือนเดิมแล้วก็ขนาด16ทีนี้เราจะเซตเป็นค่าเริ่มต้นเราจะเซตยังไงให้เรามาตรงตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งเป็นค่าเริ่มต้นคลิกตรงนี้ปึ๊บคลิกขึ้นมาก็จะมีหน้าต่างของคำถามขึ้นมานะครับก็คือเราจะตั้งเป็นแค่เอกสารนี้หรือว่าจะตั้งเป็นเอกสารทั้งหมดให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับแล้วกดตกลงทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดดูนะครับเปิดขึ้นมาไหมทีนี้ฟอนต์ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นไทยสารบัญ PSK เรียบร้อยนะครับฟอนต์นี้ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมทุกครั้งมันก็จะเป็นฟอนต์นี้ตลอดโอเคสำหรับช่วงง่ายๆแค่2นาทีผมก็จะจบเพียงแค่นี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรก็คอยติดตามกันนะครับโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ